คะเอาเปล่าไม่มีไรจ้ามันเป็นเลือกดูเลยไม่ไม่ได้หรอฮานันเลือกแล้วฮานันเอาคันละ800,000อ่ะ800,000ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเลขอะไรทำอะไรเหรอตัวขาวเลยเวนกูเฮ้ยเห็นตังเฮียอ่ะโอ้ยได้แล้ววะเห็นแล้วไหมอยากดูว่ะอย่าเลยคนดูบางทีเรื่องบางเรื่องมันเรื่องมันไม่คนเราสามารถได้ไหมครับตำรวจได้ไหมมันเป็นเรื่องของลูกผู้ชายคุยกันหนักแต่อย่าไปยี่ที่เขาเลยเอ้ยไอ้โจร้านผมไปไหนเนี่ยร้านผมไปไหนออกคุกไปแล้วมั้งก็นั่นแหละไปไหนอ่ะร้านผมไปไหนแล้วเขาได้มอเตอร์ไซค์ทิ้งของเฮียแล้วเนี่ยไหนอ่ะไหนอ่ะเฮียคือใครวะผมตำรวจไอ้แฟนเก่ามึงไงผู้แฟนเก่าไปแล้วไม่ขับไปแล้วไม่ขับแล้วส่งคุยนะอะไรนะโจนี่ไงมาแล้วเฮียผมขอโทษอ่ะผมพันโอ้ยเจ๊เข้าไปโง่ไอ้ควายถามรู้ไหนหนูอยากได้คันไหนมานี่มาเดี๋ยวพาไปซื้อเลยจบๆแล้วไม่ต้องไปทำแล้วเลขอะไร165ผมบอกว่าจะหาปูนให้ได้100ถุงส่งพูดตอนแรกพูดอ่ะพูดเล่นแต่ดันทำจริงใครจะไปรู้อ่ะบอกว่าจะหา100ถุงรับให้500,000บอกเงี้ยไม่ได้ไปซื้อรถแล้วก็เนี่ยเป็นไงชื่อขึ้นแล้วชื่อขึ้นเก่งบอกแม่บอกว่าแม่หนูไปสุขุนให้ก่อนเขาให้หนูขอบคุณจากดาวนะครับผมสำหรับ199บาทขอบคุณมากครับผมให้ความสุขนะคณะอยากได้คณะบอกดีดีกว่าไม่มาไปเล่นมาปะไม่มาหนูมาคุณเป็นใครอ่ะอ้าวแล้วทิ้งผมอย่างนี้ได้เหรอเฮียไอ้เจ๊เขามึงเดินไปอ้าวเฮียไหนไหนลองเล่าเรื่องโจนี่ให้ลุงฟังที่มันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเล่าอะไรอ่ะเล่ายังไงก็ตอนแรกบอกเราจะเล่าให้ฟังไม่ใช่หรอก็อยากรู้ยังไงอ่ะก็อยากรู้ว่าทำไมมันถึงอยู่ด้วยกันอยู่เจอด้วยกันไม่ได้มันถึงอยู่ใกล้กันไม่ได้มันเพราะอะไรก็อยู่ได้ใกล้กันได้ไงแต่ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอเฉยๆอ้าวทำไมอ่ะมันเพราะอะไรอ่ะอาการก็อยากรู้คือมันเลิกกันหรือมันทะเลาะกันหรือไอ้นู่นมันมีเมียใหม่หรืออะไรยังไงก็ตอนแรกเห็นกันแล้วแล้วทำไมถึงเลิกกันล่ะหนูไม่ดีทำไมถึงเราไม่ดีอ่ะหนูมันดื้อไงหนูมันซนพูดอะไรเขาไม่ฟังเนี่ยเขาดูแลไม่ไหวแล้วแค่เนี้ยก็เลยเลิกกันแล้วก็ความคิดหลายๆอย่างที่เบื่อคำนี้มากเลยไอ้หลายๆอย่างเนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยไอ้หลายๆอย่างเนี่ยมีอะไรต่อฮะเอาแป๊บนึงโทรศัพท์มาว่าไงท่านตำรวจมาเปิดกงให้หน่อยเปิดกงกงมวยกงมวยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีตังค์เท่าไหร่แล้วอ่ะเราก็มีมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใช่เหรอฮะมีมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใช่เหรอเราอ่ะเป๊ปป้าโง่ๆคันเดียวอ่ะโจมาเปิดกองมวยให้หน่อยอ่ะโจไม่ดีอีกแล้วแม่เราไปไหนมาม้าเราไปไหนมาม้าเราทำงานอยู่ประเทศนู้นน่ะว่าจะไปช่วยอยู่ไปเรียกมาสิไปเรียกมาหาสิไปเรียกมาหาสิเรียกทำไมให้เขาทำงานก่อนสวัสดีครับผมขอบคุณสัปดาห์จิตมาขอบคุณสำหรับอีก200บาทแล้วก็ในการแล้วครับอาจจะไปเปิดกองให้หน่อยสวัสดีครับพี่ชายเยไม่อยากลองไปขึ้นไปคุยอยู่แล้วนะขึ้นศาลาขึ้นข้างบนมาเนี่ยขึ้นไปเนี่ยมาตาตำรวจขึ้นไปปะไปไหนน่ะข้างบนเนี่ยขึ้นไปสิปะไประบายลมไปขึ้นไปขึ้นไปทำไมจะขึ้นไปสิไอควายติดคุกไอโง่พี่มืดอ่ะโอ้มันต้องมีเมากันบ้างแหละบางทีผมขอเงินลูกพี่เก่าไปซื้อรถเขาไม่ให้ผมไหนบางทีนะไอ้เจ้ารถที่นี่แม่งรถไข่บ้างก็ต้องกินกันบ้างแม่งรถไข่วะเนี่ยสองคันเนี่ยเรียกอ่ะคือทำงานด้วยกันมาเป็นปีโอ้เกินจับการตอนนี้ใส่กองอยากรู้เดี๋ยวกูจ้างอาโจดีกว่าอาโจขออาโจมานี่ดิจูจับอาจูจับไปฮานากับโทนี่มใส่กรงอยู่ด้วยกันดิอยากรู้จะทำไงวะจริงอ่ะเอาดิมาถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมเคลียร์เองโอ้ผมว่าก็ต้องกินกันบ้างแหละอ่านแชทอะไรครับเอาเว้ยอีกหนึ่งนาทีบอลเตะแล้วเฮ้ยซัดได้4รอบมันเนี่ยตีมีด
หรือว่ารอตีทีเดียวดีวะมันเหลืออีก100นะโอ้โหเหลือเกินขอบคุณมากผมอีก100 wallet นะครับขอบคุณมาก Thank for donation นะสงบสติอารมณ์มั้ยฮะเข้าสงบสติอารมณ์ได้มั้ยฮะเข้าไปสงบสติอารมณ์ได้มั้ยมึงอ่ะมึงครับน้องครับผมขอ 60,000 นะ 60,000 60,000 ผม 60,000 60,000 อะไรสรุปสมจ๋าก่อนใช่มั้ยเนี่ยไม่เอาผมทำให้ดีกว่าผมทำให้ดีกว่าก็รอหน่อยอีก80ถุงเนี่ยเมื่อไหร่เฮียเดี๋ยวฮะแป๊บนึงเฮีย80ถุงผมได้อะไรบ้างมันตั้ง 300,000 นั่นน่ะคือเฮียเดี๋ยวจะเก็บ100ถุงมัน 300,000 เลยนั่นน่ะขออุ้มเฮียแป๊บนึงไม่ได้อะไรได้อะไรบอกก่อนมันต้องได้อะไรถ้าไม่ได้อะไรก็ไม่อุ้มไม่ผมมีอะไรจะคุยเฮียแต่ต้องอุ้มคุยอ่ะเฮีย No เฮียเฮียเฮียเชื่อผมดิคนนี้มันงูพิษคนนี้มันงูพิษโอ้บอกเลยว่าบ้าเฮียได้ไอ้โทนี่มึงเรียกอะไรวะไอ้โทนี่ได้6อ๋ออะดูเรียกอะไรอ่ะอะดูเปิดกองจู180ครับเฮียขึ้นมาจู่เปิดกองมาแล้วเฮียโทนี่อ่ะจะทำอะไรเนี่ยทำอะไรอ่ะหนูเข้าไปทำอะไรเขาไม่ยอมเปิดประตูหนูเรียกอะไรให้เข้ามาอ๋ออะดูเปิดอะดูเปิดเข้าไปสิอะดูเปิดอะดูเรียกกันนะประตูปิดจู่ปิดจู่ปิด180เหรอเดี๋ยวอะไหนดิเผื่อแต่ว่าอยากจะคุยอะไรกันเห็นแล้วมันอึดอัดน่ะเลขอะไรเห็นเลขอะไรเลขอะไรอ่ะเลขอะไรเลขอะไรเลขอ่ะเลขอะไรให้ปูจะให้ปูอ๋อ165165จูต่อยมวยไหมไม่เอากระเพกอยู่โกงมันใหญ่โกงมันใหญ่ไปเหรอวะไม่ใหญ่ไปอ่ะว่าโกมันใหญ่ไปเหรอโกมันใหญ่ไปเปล่าโกมันใหญ่ไปเหรอไม่ครับที่บังมันก็ดูไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็ถือก็เห็นเนี่ยลองดูเอาครับเอาไปห้องขังสอนอก็ได้นะผมว่าเห็นแคบเด็ดแฉมนัดขำขำไงขำดูดิอ่ะเอาไหนเอาคนหนึ่งคนโทรศัพท์เอาถามหน่อยวันหนึ่งเราตายตาหลับไปเนี่ยมีเรื่องค้างคาอยู่ในใจเนี่ยดูดกิจมากครับจริงครับทุกอย่างมันต้องเคลียร์มันต้องเคลียร์ให้จบๆไปโถครับใช่ครับโมแต่หันหน้าหนีไม่คุยกันอะไรอย่างงี้ไม่ถูกต้องผมว่าใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับหนักใจคนเป็นกลางเนี่ยมันหนักใจคนเป็นกลางมันหนักใจคือคนทะเลาะกันไม่หนักใจครับคนเป็นกลางหนักใจครับเออคนเป็นกลางหนักใจกว่าอีกใช่ใช่ครับใช่ครับอ่ะไหนอ่ะให้ผมรออะไรเนี่ยอ้าวเขาจะไปดูรอเลยจะคุยกันไหมอ่ะเฮียผมว่าทิ้งไงไว้สัก1ชั่วโมงไหมเฮียแล้วค่อยแบบมาปล่อยอะไรกันเดี๋ยวปล่อยหนูก้อนหนูมีธุระเออไหนนั่นน่ะไม่ต้องเอาไหนกูไม่กลับจริงสองคนนี้ปล่อยหนูก้อนหนูมีธุระเร็วๆปล่อยไปเขาไม่ขาดคุยกันนะจุยไปฝืนใจกันเลยมีอะไรครับปล่อยเลยนะครับเฮียปล่อยเลยนะครับมีอะไรอ๋อไม่มีโอ้ยโอ้ยเอาไม่ใช่ผมที่ไม่คุยแต่เป็นน้องที่ไม่คุยอ้าวทำไมอ่ะก็เมื่อกี้ถามฮานะถามว่าทำไมถึงไม่คุยเขาบอกว่าเลิกกันแล้วบอกว่าหนูงี่เง่าอะไรหลายๆอย่างกูกากได้ยินคำกูกากอะไรอย่างเออเขาบอกว่ามันเขาดูแลหนูไม่ไหวอะไรเงี้ยเออพออะไรแต่เลิกพูดคำนี้เลยไอ้เหี้ย FC เฮ้ยขอบคุณครับผมมัดชนะ FC พัชดลเปิดทีมครับผมขอบคุณสำหรับ20บาทในฟอนเดชั่นนะขอบคุณครับนี่ผมเข้าเซเว่นได้ฟรีตลอดชีพเนี่ยจริงตอนนี้เขาคุยกับฝันหวานเขาเลิกคุยกันไปแล้วไม่ใช่เหรอนายว่าไงจ้าอยู่ไหนว่าไงแซวเล่นอะแกล้งเล่นไปไหนป้านี่ไปไหนไปซื้อรถเรามีเท่าไหร่มีตังค์เท่าไหร่จะซื้อรถอะมีอยู่ 7,000 มีอยู่ 7,000 อยากได้ราคาเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่เอาแค่มอไซค์อะโจพาหลานผมไปดูรถสิลุงหืมเคลียร์คุยเสร็จก่อนโอเคแป๊บนึงฮัลโหลหนูมาแป๊บนึงเอาไปไว้ที่นู่นเลยเฮียโทรศัพท์พังพูดไม่ได้พังเหรอเมื่อไปเลยเฮียพูดมาเฮียพอพูดเรื่องอะไรอ่ะร้านผมสวยสดด้วยแล้วก็สดด้วยดูผมได้เฮียเฮีย
เนี่ยไหนๆก็จะเปย์แล้วนี่นี่เขาเป็นลูกแวมๆนะคิดดูดิถ้าอาจูปกติเปย์แวมๆนี่เท่าไหร่ไปซื้อรถไปไปเอารถไม่ต้องเสียตังค์กูไม่ต้องเสียตังค์กูเอาล้าน10 ล้านดิอะไรผมพาหลานเดียไปเกมน่ะเคลียร์ผมไม่เคืองอะไรผมใช่ป่ะไม่เคืองไม่เป็นไรนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงซื้อรถอะไรวะเดี๋ยวมาแป๊บนึงกูอยากจะรู้ดิอาจูเปย์แวมๆเนี่ยไม่เท่าไหร่เปย์ลูกแวมๆเนี่ยได้จะได้ใจสักแค่ไหนวะกูอยากจะรู้ตามไปดูก่อนเดี๋ยวพี่เสียมาจูบหนึ่งเฮ้ยเอ้ยแล้วทำไมไฟหน้ากูแตกวะเนี่ยคิดดูดิอาโจถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้ถึงแวมๆนะโอ้โหได้คะแนนเต็มๆจริงปะใช่ไหมเออไปลูกอะคิดดูดิปกติโอ้ยแวมๆบอกว่าโอ้ยตำรวจนายนี้ทั้งดีเหลือเกินอาโจใจดีอะไรเยี่ยงนี้คิดดูโถไอเฉินไอเฉินนี่ตกกระป๋องไงนี่กลับกันนะถ้าสมมติว่าฮันนะไปพูดให้แวมๆฟังนะขอตังค์ป้าป๊ามันป้าป๊ามันไม่ให้เลยคิดเอาดิแต่อาจูเป็นใครก็ไม่รู้ว่าโอ้ผู้มีพระคุณสุดๆใช่ป่ะเออเนี่ยรอเขามาเนี่ยมาเรียกรถรอเลยเดี๋ยวมานี่มาวันนี้มาพามาใกล้ๆไอบุญเรืองหายเลยมันคุยเคลียร์กันอยู่ครับน่าเคลียร์กันอยู่แหละไม่น่ามีอะไรหรอกดูเรียกรถเลยเลยเดี๋ยวเชื่อผมดิได้ใจไปเต็มๆเรามาในฐานะแบบว่าผู้มีน้ำใจไม่ได้หวังอะไรคิดดูดิโอ้พ่อพาสุดๆจริงๆผมจะซื้อให้ก็ได้นะเศษตังค์อ่ะแต่ผมอยากให้เห็นอาจูแบบชอบแวมๆจริงไงผมก็เลยให้อาจูดีกว่าสรุปพี่พวกใครเนี่ย ดูยังถามเลยอยากได้คันไหนอะไรเงี้ยแสนกว่าบาทเนี่ยได้ใจเต็มๆผมบอกเลยราคาเนเธอร์เขาเมินอะราคาฮอลแลนด์นะฮานะมีแบบขี่อะเราอะมีแบบขี่อ๋อนะมีด้วยเดี๋ยวจะพูดให้ฮานะฟังไม่รู้เป็นไรละเรื่องรถอยู่นี่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฮานะฟังว่าเนี่ยคนนี้แหละเป็นคนแบบตอนสมัยแม่หนูมาประเทศนี้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมอวยให้สุดๆเลยโอเคปะอุ้ยสุดยอดโอเคล้อมหนึ่งล้อมไหนอยู่ไหนหนูอยู่ไหนเนี่ยเลือกรถอยู่เหรอได้ยินไหมมานี่ออกมานี่ก่อนออกมานี่ก่อนมานี่ฮานะมานี่ตีมานี่อาจูลองนี้ก่อนนี่คนนี้ชื่ออาจูห้ามบอกป้าป้านะเรื่องเนี้ยห้ามบอกป้าป้าด้วยค่ะนะคืออาจูเนี่ยเขาชอบแม่หนูอ่ะเขาเปย์แม่หนูไปตั้งเยอะรู้ป่ะค่ะเอาเยอะมอไซค์คันสามแสนสองแสนเอาเยอะคะแนนให้คะแนนเฮ้ยเดี๋ยวคนที่โทรผมไม่ติดยังไม่เตรียมแผนเลยมีเงินสดป่ะนะแต่ลูกทำไมเหรอคะเอาเปล่าไม่มีไรจ้ามันเป็นเลือกดูเลยไปไม่ได้หรอฮานันเลือกแล้วฮานันเอาคันละ800,000อ่ะ800,000ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเออเดี๋ยวโทรหาออมสินแป๊บ800,000เลยเหรอหนูไม่เยอะไปเหรอใช่เอาแบบช็อปเปอร์ชั้นสี่อ่ะไม่เอาฮานันไม่ชอบทรงช็อปเปอร์มันไม่สวยใช่เหรอเอาคันละทำหนึ่งอาโจเฮียขอคุยแป๊บนึงโอเคไอ้เหี้ยคือผมมองว่ามันเยอะไปนะมันก็เยอะไปนะแต่ถ้าสมมุติว่าได้เนี่ยบอกเลยว่าได้ใจแบมๆเต็มๆเลยนะบอกเลยฮะเฮียยืมตังค์มาดิเท่าไหร่เขาอยากได้800,000คันไหนวะคันไหน800,000ได้ยังมีดับเบิ้ลทีมั้งดับเบิ้ลทีด้วยเอาใจโคตรปั้มเลยวะไหนหนูอยากได้คันไหนดับเบิ้ลทีเหรอหรือว่าอะไรอ่ะคันที่มันคล้ายๆรถวิบากอ่ะอ๋อแมนเชสอ่ะนะไม่ชอบช็อปเปอร์แต่ชอบวิบากเนี่ยนะเราคิดอะไรอยู่เนี่ยมันหนีตำรวจได้อ่ะทำไมเราไม่ซื้ออ่าพวกแบบรถแบบรถกงรถเก่งอะไรเงี้ยน่ารักเท่ๆอะไรเงี้ยไม่เอาหรอไม่เอาหนูขับรถยนต์ไม่เก่งค่ะเราขับแต่มอเตอร์ไซค์พ่วงอ่ะเอที่หนึ่งในดวงใจของกฤษดาครับผมตลับ50อะไรครับผมมาคอนเทนชั่นนะยังไงอะโจ
หวเปล่าสู้ไหวเปล่าเราเขาอยากได้เป็นคอร์สไม่อ่ะคือผมอยากให้รถเขานะคือเขาไม่ค่อยมาบินมาฝั่งนี้ไงไม่เขาไม่ค่อยได้ใช้ก็ตอนนั้นก็ลองคุยเขาดูเห็นเขาบอกว่าเขาจะย้ายกลับมาถาวรแล้วล่าสุดที่คุยลองคุยกับเขาดูเอามาแล้วเราคุยดูแล้วก็พันละ7,500ห้าหรอกเจ็ดแสนห้าที่ดับเบิลทีอ่ะดับเบิลทีใช่ไหมไม่แต่หนูนี่เดี๋ยวลุงจะบอกให้อย่างหนึ่งเนี่ยเงินประเทศเนี้ยมันไม่ได้หาง่ายเหมือนประเทศนู้นนะมันดูเยอะก็จริงนะแต่มันดูแบบตัวเลขมันดูแบบเยอะนะหายากนะจริงๆบางคนที่มีตังเยอะเนี่ยประเทศนี้มีคนรวยไม่กี่คนเองทำงานได้ชั่วโมงละหมื่นคิดดูดิแล้วลด7,500ทำกี่ชั่วโมง75 ชั่วโมงอ่ะ75 ชั่วโมงอ่ะแต่ผมบอกแต่ลุงจะบอกให้นะคนอย่างอาจูเนี่ยใจเขาถึงคิดดูเดี๋ยวเฮียใจเย็นเฮียธรรมดาไอเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมหรอกแต่คือคณะอย่าลืมนะคณะยังไม่ได้บินมานานมาทีใช่ไหมคณะไม่ได้นานมาทีคณะไม่ถาวรแล้วค่ะใช่เหรอถาวรเลยลูกใช่ค่ะคณะมาทุกวันแล้วน่ะแล้วแม่หนูไปไหนแม่หนูไปไหนไม่ตอนนี้ฮานาอยู่นี่อย่าเพิ่งถามถึงแม่ได้ไหมคะมันต้องมีความประทับใจอะไรนิดหน่อยป้าถึงจะพูดเรื่องแม่ออกมาได้ไม่ประทับใจอะไรเหรอลูกก็แบบซื้อรถให้สักคันนึงโอ้ยอย่าผักจะเรียกตัวเองว่าอะไรเดี๋ยวได้กูไม่รู้อ่ะนะไอ้เงี้ยเดี๋ยวอนาคตเขาอาจจะลองรับเป็นพ่อก็ได้ใจดีเกินขนาดเนี้ย R32เลยไหมเฮ้ยอาโจขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้ยอย่าให้แบมแบมได้รู้เชียวมึงเอ้ยไปลูกขนาดนี้โอ้โหรักตายเลยรักตายเลยอาทำสองเนี่ยโอ้ยถ้าแบบมันได้มอเตอร์ไซค์คันนี้หนูอยากได้คันละ800,000พร้อมแต่งเปลี่ยนสีอีกแต่งเต็มด้วยเหรอใช่ค่ะแต่งเต็มด้วยเหรอลูกมันจะ8เอาลูกนะดับเบิ้ลหน้าสวยกว่าโอ้ยแสนโหนลงว่าดับเบิ้ลทีน่าจะสวยกว่าแมนเชสนะจริงๆแต่เป็นทีคือตัวไหนอ่ะไอตัว 750,000 มอเตอร์ไซค์ส่งสปอร์ต750,000 ไงแต่ฐานะไม่ชอบช็อปเปอร์ใช่ไหมใช่ฐานะไม่ชอบช็อปเปอร์แต่ฐานะชอบวิบากนะวิบากมันคันนั้นมันแมนเชสใช่ไหมมันไม่อึดนะมันไม่อึดนะมันช้าเลยนะคันนั้นอ่ะคันนั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็ไปแต่งเพิ่มเดี๋ยวมันก็เร็วของมันเองแหละรอดูมอเตอร์ไซค์ประมูลไหมมันนานอ่ะมันต้องวันที่20น่ะหนูอดเต็มไม่ไหวแล้วค่ะหนูไม่มีรถขับคิดดูนะถ้ามอเตอร์ไซค์ประมูลมีคันเดียวในประเทศเลยนะเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยขอป้าป๋าเอามอเตอร์ไซค์ประมูลโอ้ยป้าป๋ามีปัญญาซื้อเลยแค่เนี่ยปั๊บแค่พูดว่าอยากได้ป้าป๋าก็ซื้อให้แล้วเขาไม่มายื่นเรื่องอะไรอย่างนี้หรอกอ๋อแต่ป้าป๋าซื้อรถให้ผู้หญิงไม่ต้องล้าน5เลยนะไม่เป็นไรค่ะฮาราขอไม่เยอะแค่800,000เองจริงๆลงพูดตามตรงนะดับเบิ้ลทีสวยกว่านะถ้าหนูจะชอบอะเออ750,000อ่ะหนูก็ชอบตรงนั้นนะแต่เมื่อกี้ไปลองขี่มาแล้วมันช้ามันโอ้โหแมนเชสช้าแมนเชสก็พอๆกันมันแค่มีดีแค่ขึ้นเขาเออนะเดี๋ยวรอบอลจบได้ไหมจ๊ะคือว่ามีแทงบอลไปนิดหน่อยแต่ได้บอลมาดีจัดเลยแต่ถ้ามันเสียค่ะฮานาก็เสียก็จัดได้เสียก็จัดได้แต่ตอนนี้อย่าพึ่งได้ไหมแต่ฮานาไม่มีรถขับแล้วนะจบแล้วใจไม่ถึงเลยโอ้ยจบแล้วไม่คือแบบอันนี้เดี๋ยวฮานาก็บินไปหาแม่ที่ประเทศนู้นแล้วนะฮานาจะได้เอาไปเล่าความประทับใจวันนี้บอกว่าเฮ้ยทำไมเจ้าดีลูกดีกูไม่คืนเงินสักทีวะไอ้เวนก็แบบจะไปเล่าว่าเฮ้ยที่โรงแรมวันนี้เมื่อกี้มีตำรวจคนนึงเขาเชื่อจูเขาซื้อมอเตอร์ไซค์หนูด้วยพี่เบิร์นก็จะบอกว่าจริงหรอเดี๋ยวพี่เบิร์นจะไปขอบคุณเขานะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาแบบขอบใจเล็กๆน้อยๆคุณอาจูก็ได้นะคะคิดดีๆนะคิดอยู่นะพี่เบิร์นคิดอยู่ได้ใจเต็มๆกวกเลยช็อตนี้จริงใครจะไปกล้าบ้าซื้อขนาดไอ้เฉินยังไม่กล้าเลยเฮียว่าไงเฮียเฮียอยากเปลี่ยนชื่อไปเฮียเฮียไม่เชื่อวันอะไรแล้วเลยเฮียไปดีกว่าไปอะไรโว้ยเฮียเอาจริงเหรอเฮียเอาก็ดูดิเอาดิดูเอาได้ใจเต็มเต็มคิดเอาดิผมอยากจีบแม่ก่อนเลยเฮียก็รู้นะแต่ถ้าสมมติซื้อให้ลูกอ่ะแม่เขาจะดีใจแค่ไหนเอาขนาดคิดดูขนาดแบบขนาดแม่เนี่ยให้แต่เดียวเดี๋ยวดูลูกเขาเจ็ดดูดิเขาเรียกแบบหวัง
เลือกแบบว่าให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเข้าใจมั้ยอย่างเงี้ยก็จริงเหี้ยผมเข้าใจเยอะใช่ป่ะเราลองแบบไม่ต้องพูดเลยเลยเดี๋ยวเรื่องป่าต่อป่ามันก็ถึงแว้มๆยิงกันตัวจะรอบอลนะดิเหี้ยเรามีเงินในบัญชีแหละ5 6ล้านลด 700,000 เศษตังค์ไอ้เวรเอ้ยมันมีคนยืมไป5ล้านเงี้ยใครยืมไปเพื่อนเนี่ยในสอนอได้ยืมไป5ล้านใครว่ายืมไปในบัญชีทั้ง5ล้านนี่รู้เนี่ยอยากจะไปจะตายไม่ใช่อยากไปโอ้ยกระตุกดุดแค่นี้มันกระตุกหรอกบอกเลยแล้วไงอ่ะยังไงอ่ะเขาจะไปคืนก่อนวันที่19เนี่ยเฮียก่อนที่19แล้วไงอ่ะแล้วคือจะไม่ซื้อให้เหรอหูมาขนาดนี้แล้วนะเฮียไม่ใช่ผมไม่อยากซื้อผมก็อยากไอ้เฮียก็ลองถามดูอ่ะจูลองถามดูก่อนว่าเขาอยากจะได้คันอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮียช่วยคุยกันเฮียมาเอางี้ดีกว่าอาจูอยากเปย์จริงมากถ้าอยากเปย์เดี๋ยวให้ยืมก่อนมาโอ้โหปล่อยกันกู้ซะด้วยเดี๋ยวให้ยืมวันนี้ผมไม่ให้ใครยืมเงินนี่ให้อาจูคนแรกเลยคณะจ่าเดี๋ยวมาคุยใจแล้วอ้าวฮะเราอยากได้รถสปอร์ตคันละล้านแปดโอ้โหตำรวจเวรมันเอาที่ไม่ครับไม่เป็นไรไปทำใหม่ก็ได้ไปทำใบขับขี่อย่าไปทำใบขับขี่ใหม่ก็ได้คุณพาผมไปทำหน่อยได้ไหมอ่ะหมอต้องทำงานคุณพาหมอก็เดี๋ยวให้เวลาค่าทำงานไปนั่งรถเป็นเพื่อนหน่อยเฉยๆนะได้ไหมปากเป็นเชี่ยไรปากเป็นเชี่ยไรบิลลี่ปากเป็นเชี่ยไรอ๋อเสียวสองฮะที่รักขึ้นรถเร็วเดียวนะมันก็เธอขับไปได้ครับไปขับเขียนเลยต้องจับเอาคำเดียวเลยอะง่ายๆสั้นๆเอาคำ 7,500 แค่นั้นรวมแต่งค่ะใช่แค่นั้นเลยอาทิตย์แต่งกันเหรอวะเฮียพานะเขาหลอกให้ตำรวจซื้อรถแต่งเป็นล้านจริงๆให้จริงๆผมว่าเอาพูดกันตามตรงนะแค่ซื้อให้แล้วเนี่ยได้ใจเต็มๆแล้วไม่ต้องแต่งให้ก็ได้ลูกเขาอยากเอ้ยน้องเขาอยากได้แต่งด้วยอะใช่หรอใช่อยากได้ลูกแต่งไม่ทุกวันเลยต้องกล่อมเองแล้วต้องอยู่ที่พิธีคุยแล้วเนี่ยเฮียเห็นสภาพผมไหมตอนนี้ผมเนี่ยแทบจะล้มทั้งยืนแล้วเนี่ยลองไปดูคันอื่นมีเผื่อคันถูกจองถูกใจนี่ผู้หญิงอ่ะใครจะไปชอบมองสายจริงมากอาจจะลองใจดูหรือเปล่าจูเครียด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 เลยลองไปคุยลองไปคุยเดี๋ยวผมจะยืนแอบฟังลองคุยเลยอยากได้มอเตอร์ไซค์ขับจังเลยเฮียไม่เห็นไหมฮะเอาคุณซื้อให้น้องเขาสิจะบ้าหรือเปล่าเออว่าไงรอบอลจบเห็นไหมเฮียผมอยากดูบอลจบก็บอกเขาดีบอกเขาดีว่ารอบอลจบก่อนได้ไหมรออีกสองชั่วโมงคุณไปด้วยไปลุงนะโอเคไหมยังไงต่อให้บอลเสียบอลได้ก็ได้เดี๋ยวขอดูบอลจบก่อนได้ไหมจ๊ะเราทำอะไรอ่ะผมรู้นะก็เดี๋ยวแม่กลับมาหนึ่งหนูไม่ได้อยู่แล้วไงมันไม่มีอะไรเซ็นสัญญาไว้หรอคะเราทำอะไรอ่ะพี่ดำนี่อ่ะพี่ดำเป็นเล็กเล็กเล็กอะไรบ้างปากไม่ชอบสัญญาที่แบบเราบอกให้ตำรวจซื้อรถให้ผู้หญิงเหรอไม่ใช่ไม่ได้เคลียร์นี่ก็งงเรียบร้อยเสียตังค์ไม่ใช่อ่ะจะนั่นมันเรื่องของนั่นแหละของเขาแหละตังค์เขาไม่ได้ตังค์เราจริงป่ะล่ะเขาอาจจะหวังอะไรก็ได้เราไม่รู้หรอกโถไอ้นี่บ้าหีด้วยถูกตัวด้วยบอกเลยถูกตัวด้วยเมื่อกี้ได้ยินในฐานะตะโกนมาอยากได้มอเตอร์ไซค์ขับจะเลยชัดเลยเนี่ยผมรู้เลยเนี่ยฟังจากน้ำเสียงก็รู้แล้วพิจารณาชีพแม่นอนไม่เห็นเชื่อกูหรอเชื่อกูก็อยู่ข้างบนมานอนเดี๋ยวผมไปทำแบบขี่ก่อนไม่โดนตำรวจยึดแบบขี่ไปโคตรเซ็งเลยโอเคที่รักกูก็มอบแค่นั้นอ่ะที่ยีนี่ก็จีบหมอไอ้สัตว์ไอ้นี่ก็จีบไอ้นี่ก็จะจีบเมียมาเฟียไอ้สัตว์คงให้เจอพี่มาแบบไม่ได้หรอกเฮ้ยบอลจบนะจ๊ะลูกนะโอเคไหมอ้าวแล้วของลูกน้ำล่ะคะลุงดำเคลียร์นะเรื่องนี้เรื่องไม่ที่ตอนแรกจะซื้ออาจูเขาอาสาบอกเดี๋ยวเขาเองครับพวกเนี้ยอ๋อแต่เขาไม่มีเงินนะเขาดูจนมากเลยนะคะโอ้โหจนพูดขึ้นเลยเดี๋ยวจนอะไรเป็นผมที่ซื้อให้ตีมันผมควักเงินซื้อให้แล้วเป็นผมควักเงินซื้อให้แล้วผมรอดูบอลให้ผมรอดูบอลให้เฉยคือลุงดำเขาบอกจะพามาซื้อเลยอ่ะแล้วแบบต้องมานั่งรออีกเหรอคะลุงดำซื้อสักคันเดี๋ยวลุงดำยังไงอ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ลุงดำก็ส่วนของลุงดำของจูก็ส่วนของจูไงไหนไหนระหว่างถ้าลุงจะซื้อให้หนูจะได้คันไหนเนี่ยบอกสิจักรยานไหมบอกถ้าลุงดำซื้อให้ก็ได้คันที่ฟังนะระดับเสียดำนะมีเงินในบัญชี12ล้านเดี๋ยวว่าแต่800,000เลยลุงดำก็จ่ายได้เป็นล้านอ่ะทำเนี่ยเอาคืนนี่ฮะนะฟังนะลุงดำมีเงินในบัญชี15ล้าน20ล้าน65ค่ะเท่าไหร่ล่ะซื้อเท่าไหร่ล่ะ65อุ้ย6ทำไมเปล่าโห20ล้านเลยอ่ะเฮ้ยอาโจแวมมาแม่มาไปหา
าแม่ดีกว่าบอกแม่ว่าไม่รู้จักคนที่ชื่ออาจูโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอาจูอาจูรีบไปเร็วรีบไปเร็วรีบไปรีบไปขับตามผมมาเดี๋ยวผมมาไปเร็วๆมานี่มามานี่มาพาไปหาแม่ก่อนไปๆๆอาจูไม่รู้ใจไม่ถึงเลยโอ้โหแค่นี้จิ๊บๆดอกกันเถอะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปๆๆไอ้หี่แบบแม่ก็โพสแต่รูปเนี้ยไอ้เวร